สะใจกว่านี้มากนะอ้วนเนาะคือมันลามออกไปเลยนะเนี่ยเนี่ยมันใหญ่นะทุกคนเออใหญ่ไม่ใช่เล็กสุดยอดไปเดี๋ยวช้ำแน่นๆบอกแค่นั้นแหละไม่ได้แช่เลยวันนี้ขอบคุณฝากติดตามด้วยนะครับผมพึ่งหลวงไม่ค่อยเจอเดี๋ยวต้องไปต่างจังหวัดแล้วไม่งั้นผมไม่มีลูกน้ำพึ่งให้ลูกค้าแน่นอนนะครับไปครับสวัสดีคนท่านผู้ชมเจออีกครั้งนึงอยู่ใกล้กันเลยครับแต่น้ำสวยอยู่พอได้กินปลาขอก็แล้วกันนะครับมึงมาจับเองครับผมเป่าควันใส่ไปแล้วกลัวไม่อยู่เดี๋ยวไปแทะครับผมอ่ะมาเจออีกหลังนึงนะครับแล้วก็ตรงงูอีกหลังนึงอ่อนปล่อยไว้ครับผมก็โอ้น้ำสวยอยู่ไม่ใช่ไม่สวย แต่หุ้มกิ่งไม่เยอะนะครับพอได้กินนะครับตัวอ่อนขอเป็นเที่ยว2นะครับก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมสะสมตัวอ่อนนะครับถ้าเป็นเที่ยว2เนี่ยขอนะครับไปรวบรวมให้1ให้ได้1กิโลนะครับเพื่อลูกค้าที่เขาสั่งน้องพลอยไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็ฝากติดตามทั้งหญิงพลอยตีพึ่งด้วยนะครับผมน้องพลอยนะและทักถามเรื่องน้ำพึ่งได้นะครับผมแล้วก็มิ้มอะไรเงี้ยน้ำมิ้มก็มีนะครับผมถ้าหาทันนะครับก็ได้นะครับแต่ถ้าหาให้ไม่ทันเนี่ยก็ต้องเอาท่านที่เขาสั่งไว้ก่อนนะครับก็กับต้นพงครับรุ่นหัวน้ำอย่างเดียวครับผมโอ้ยน้ำสวยนะครับโปดเลยป่ะลังสุดท้ายของวันนี้แน่นอนวนไปก็อีกประมาณสัก17กิโลถึงบ้านแล้วครับผมก็ดิ่งกลับบ้านเลยนะครับผมบ่ายแล้วนะร้อนด้วยนะครับผมช่วงนี้สวัสดีครับ